อยู่ไม่ได้ยนโดนหลอกฮะอ๋อยู่จริงๆอยู่โดนหลอกลืมไปอยู่โดนตัวเองหลอกการกระทำทุกการกระทำเริ่มจากความคิดนะครับและการกระทำที่เริ่มจากความคิดต้องเกิดผลลัพธ์เสมอซึ่งผลลัพธ์นั้นมันจะเกิดตามกฎของแรงดึงดูดสวัสดีครับผมโคจิบอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสําหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวนะครับติดต่อน,นัดเวลาขอรายละเอียดมาได้ทางไลน์นี้เลยครับและนี่นะฮะเป็นภาพเหตุการณ์จากการปรึกษาวันออนวันซึ่งสุภาพสตรทีท่านนี้เนี่ยอยากจะเอาคืนกับผู้ชายที่เธอคิดว่าทำร้ายเธอดูวันหนึ่งเขาก็จะบอกกันอยู่ว่าเขามีเซ็กส์แต่เขาไม่คิดอะไรเนาะเขาไม่ต้องการ r e l ationshipI just need human contact in sex version อยู่ไม่ได้โยนโดนหลอกฮะเปลี่ยนความหมายของคําพูดสมัยอออยู่จริงๆอยู่โดนหลอกลืมไปอยู่โดนตัวเองหลอกไม่ใช่เขาอะเพราะเขาพูดความจริงเราโดนตัวเองหลอกโดนตัวเองกำลังจะเอาตัวเองไปอยู่ถ้าถ้าทำได้จะไปไปมีอะไรกับคนอื่นเพื่อทําให้เขาเจ็บปวดหาวิธียังไงก็ได้ทําำแก้แค้นเขาอยู่กําลังโดนตัวอยู่เองคอนโทรลอยู่อยู่นะ ความเชื่อของทางศาสนาเราและในความเชื่อจริงๆของโลกในจักรวาลนั่นคือเมื่อเราทำอะไรบางอย่างเราจะได้ผลลัพธ์อย่างนั้นกลับมาศาสนาพูดเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งจักรวาลเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำอะไรอย่างไ,ไปฟ้องไปทำร้ายเอาเข้าตัวเองหรือไปทำประชดยูก็จะได้รับความรู้สึกนั้นเหมือนกันในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอย่าไม่ใช่อย่าคิด การจัดการอะไรบางอย่างมันจะมีผลกับมาที่เราเสมอแล้วถ้าเกิดอยู่ยังหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะทําอะไรกับผู้ชายคนนี้โดยที่ไม่เลือกทางที่ปล่อยในสิ่งที่มันไม่คู่ควรกับชีวิตเราอ่ะผลลัพธ์มันจะต่างกันเสมอเพราะถ้าเหตุการณ์มันเกิดจากการที่เราหลอกตัวเราเองผมอยากเสนอแบบนี้แล้วกันให้เราหยุดหลอกตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวเรามาคิดหาวิธีทางแก้ให้มันดีขึ้นจะดีกว่าเพราะการเอาคืนจากการที่เราหลอกตัวเอง ผลลั์มันจะไม่สวยงามอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะแก้ไขปัญหาประมาณนี้นะครับหรืออยากจะเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองในการพัฒนาความรักที่เรามีอยู่สามารถติดต่อกับทีมโค้ชของผมนะฮะหรือถ้าคุณต้องการข้อความดีๆในทุกๆเช้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต้องการเพียงปรึกษาเบื้องต้นเราก็มีบริการให้ฟรีนะครับเพียงติดต่อมาทางไลน์นี้เลย ก็แค่อยากจะให้สุภาพสตรีทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้สบายใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องผู้ชายเป็นความรักแบบไหนอะไรก็ตามคุณไม่ต้องห่วงพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า